ขึ้นมาแล้วเกมกับเพชรโทหน่อยวันนี้วันนี้เพชรโทตกลงเราเป็นพระเอกกันนะวันนี้ฮะโอ้โหวันนี้ไปกินดีมีมาจากไหนเนี่ยเอาทำไมลุยขนาดนี้กำลังใจดีครับกำลังใจจากไหนบ้างโอ้ลูกพี่มาด้วยครับพิทยาพิสิมเงินแล้วก็เจ๊กิ๊กแล้วก็เซนเนอร์กินไก่โอ้โหมากันเยอะเลยแล้วก็ดูทีวีทางบ้านอีกนะที่ใต้นี่น่าจะดูกันทั้ง17 18จังหวัดนะมั้งนะโอ้โหเพชรโทวันนี้ตื่นเต้นน้องตื่นเต้นเหมือนกันนะเหมือนคนนี้โชคดีมากเลยใช่ครับคือทั้งสองคนนะทั้งเราแล้วก็ทั้งผู้ชกเราวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เราตอนก่อนชกมันกดดันเลยมั้ยมันหนักใจเลยไหมก็หนักใจแต่ตอนแรกน้องก็เก่งวันนี้น้องวันนี้อาวุธน้องที่ฮะได้สองปอนด์แล้วเราได้สองปอนด์วันนี้ก็ส่งผลชัดเจนไหมน้องกับผลการชกวันนี้น่าจะมีผลใช่ไหมสองปอนด์ตอนแรกก็ถอยอยู่นะทำไมเราถึงตัดใจเดินเข้าไปเพราะอะไรยังไงก็น่าจะสู้ได้เรามองแล้วใช่ไหมได้เรามองแล้วว่าน่าจะสู้ได้ยกไหนที่เราคิดว่าเราได้เห็นอ่ะก็ยก3ยก3เห็นเลยใช่ไหมไอ้ที่ดุยแหลกร้านน่ะลุยเข้าไปแบบโอ้โหโสตายลูกมันแม่นนั่นๆผมหมดยก4น้องหมดยก4อาการไปอยู่ทางด้านฝั่งเค้าตอนนั้นเราตกใจมั้ยอ่ะก็ตกใจนิดหน่อยครับไม่เราตกใจเพราะอะไรนึกว่าจะหมดแรงไหมครับโอ้เหรอเราคิดว่าเราจะหมดแรงครับก็ต้องหมดมั้ยเนี่ยหมดแต่ว่าอึดครับแล้ว4นี่เราคิดว่าเราทําได้หรือว่าเป็นรองเค้าเป็นร้องรู้เลยใช่ไหมโอ้เพราะว่าทำไมราคาข้ามไปรับข้ามอยู่เพชรต่อเสแต่ว่าเราก็เหมือนกับจะหมดแรงกันแล้วมาฮึดได้ยกไหนก็ยกอ้ามาเตะแล้วก็มาเกี่ยวขาโอ้ยก5มีฮึดนี่เพราะว่าในหัวมาทุกคนมาแล้วก็มีกระดาษขีดด้วยเท่าไหร่วันนี้70,000บาทนะสุดท้ายเราอยากจะขอบคุณใครบ้างอ่ะโปรโมเตอร์มาแล้วเนี่ยพี่วิศยาแม่หัวเป็นไงเลยครับพี่ได้โอกาสครับครับโอ้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้29ไม่ยังน้อยเลยนะยังโชคได้อีกนานอ่ะนะเพชรโทเนาะเอาล่ะครับพี่วิทย์ครับวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ต่อยตามที่โดนสอนน่ะจะมาต่อยนิดนึงมาเรียนอาวุธแต่เค้าเสียแข็งแล้วเกินทำนิดกันหน่อยจะมาอย่างเดียวลองทำทั้งยกดีกว่าจะมานะเริ่มอุ่นใจมียกสบายใจมั้ยก็3ยกดีกว่าแล้วสามยกแรกนะครับยก3นี่ดูดีเลยล่ะยก4ก็เบียดมายก5ก็ชนะครับหลังจากที่หมดยก4นะพี่วิทย์บอกน้องไงเขาต้องต่อยตรงที่เราชนะ3ยกเราชนะทรงเดิมเขาต้องต่อยเหมือนเดิมให้ต่อยทรงเดิมคือทรง3ยกแรกเหมือนกับกีเลียนอ่ะกีเลียนยก5เหมือนกับกีเลียนเหมือนกันเลยคือยึดกลับมาคือยกสุดท้ายนี่เรามั่นใจเลยใช่ไหมพี่วิทย์ครับยก5นี่โอ้โหพี่วิทย์มองอนาคตน้องเพราะว่าตอนนี้29ปีก็ถือว่าก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้เป็นนักมวยคนแรกที่ว่าให้โอกาสกลับมาเพราะมวยส่วนมากออกไปแล้วก็ไม่ได้รับโอ้โหคือโอกาสได้ให้โอกาสกลับมาโอ้โหเขาเป็นมวยรุ่นนี้แรกๆครับเป็นยอดไอเอสต่อยระดับพวกเสียงมณีเพชรเสียงมณีทุบเล็กโอ้กินเดิมพันหมดนะโอ้ไปชกกับใครนะเสียงมณีทุบเล็กชุดคนแรกยอดมวยนะเดี๋ยวมันยอดมวยนะเราก็เป็นยอดมวยเหมือนกันนะถือเป็นยอดมวยเอาพี่นี่ครับสุดท้ายรู้สึกว่าเดี๋ยวจะให้โอกาสชิงแชมป์มวยสยามพร้อมน้อยร้อยแปดปอนด์โอ้เมื่อไหร่ครับผมอาจจะเป็นเดือนสิงหาหรือว่ารายการผมที่กัดเท่าไหร่ครับที่กัดเท่าไหร่ครับร้อยแปดปอนด์นะครับโอ้ร้อยแปดปอนด์ร้อยแปดปอนด์ทำได้ครับอาจจะต่อยกับปั้น